สวัสดีค่ะเกดเองนะคะวันนี้นะคะเกดก็จะมารีวิวของที่ได้จากเว็บ Banggood นะคะชิ้นแรกนะคะก็คือมันใหญ่มากยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างเราก็ไม่คิดว่าชิ้นนี้คือจะได้จับสิ่งนี้ที่แบบมันใหญ่ขนาดนี้เลยนะมันก็คือสกูชี่โดนัทชิ้นยักษ์นะคะใหญ่มากใหญ่เกินไปหรือเปล่าคือใหญ่มากแพ็กเกจเขาก็ใหญ่มากเลยนะนี่แบบคุมหัวเกดได้เลยนะเนี่ยดูสิเราจะมาลองแกะกันดูเลยคือโอ้ my god ใหญ่มากแบบใหญ่กว่าหน้าเกดแล้วนะเนี่ยเปื้อนลิปใหญ่กว่าหน้าเกดอีกอ่ะเราจะมาดูความสโลกันแต่ก่อนอื่นเนี่ยกลิ่นหอมมากแล้วแบบเป็นหมอนได้เลยถ้าสมมติว่าแบบไปทริปเที่ยวอะไรอย่างงี้แล้วแบบอยากพกของเล่นไปชิ้นนึงแล้วก็แบบอยากนอนด้วยก็นี่ค่ะสกูชี่ชิ้นนี้เลยจริงๆแบบนอนได้สบายมากคือมันเป็นรูตรงกลางใช่ป่ะแล้วมันก็เว้นระหว่างหัวเราพอดีแล้วเราก็จะแบบความสโลก็จะแบบค่าสโลอยู่นะเต็มไม้เต็มมืออ่ะคือเพราะความที่มันใหญ่แล้วมันเต็มไม้เต็มมือมันก็เลยทําให้เราแบบมองข้ามเรื่องของความสโลมากๆไปเลยคือมันแกมันแบบมันนิ่มมากมันนิ่มแล้วมันก็เต็มไม้เต็มมือแล้วก็แบบเล่นทีสะใจมากเวอร์เฮ้ยเต็มไม้เต็มมือมากเลยค่ะรู้สึกมีความสุขจังเลยคือแบบโอเคนะคะอย่างต่อไปชิ้นที่2นะคะเป็นของที่เกดแนะนำว่านำเสนอให้ทุกคนซื้อในเว็บ Banggood อันนี้มากๆแทนเอามาแทนแดดแดม What is this นี่คือกล่องอะไรที่เขียนว่า Don't touch ที่แปลว่าห้ามแตะนะคะห้ามแตะไอตัวนี้นะเราจะมาลองดูนะคะว่าถ้าเราห้ามแตะแล้วทำไมเราจะกดอะทำไมเดี๋ยวสิยังไม่กดเลยปึ๊บเฮ้ยจบนั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะมันคือของที่เกแบบนำเสนอทุกคนซื้อมาเล่นมากคือมันผ่อนคลายแล้วก็เอาไปเล่นกับเพื่อนก็ได้นะคะคือมันเป็นกล่องเหมือนประมาณแบบว่าคือห้ามกดปุ่มตัวนี้คือเหมือนมันจะไปส่งเสียงรบกวนน้องเสือที่อยู่ด้านในตรงนี้ซึ่งส่วนประกอบด้านในมันก็ไม่ได้หน้าตาแบบเหมือนตอนที่เรากดอันนี้เลยนะที่มันจะออกมาแค่แบบแต่ด้านในมันตึ๊มีแต่หัวอีเท่าที่เกดดูในอันเนี้ยเขาน่าจะมีทั้งหมด2แบบที่เกดดูนะคะแต่ว่าเกดเลือกแบบนี้มาเพราะว่าเห็นคนต่างชาติรีวิวแล้วเขาแบบเฮ้ยสนุกดีนะอะไรเงี้ยก็เลยแบบนั้นเราเลือกกล่องนี้ละกันเพราะว่าอีกกล่องนึงก็จะเป็นกล่องเล็กๆแล้วก็มีแค่มือที่เป็นเหล็กยื่นออกมานะคะก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะไม่ค่อยมีกิมมิคอะไรมากเท่ากับน้องเสือที่มีการโผล่หน้าแล้วแบบนะคะโอ้โหนานเนาะไม่ได้ดินทานเลยนะนี่อยู่ดีๆนางก็โผล่มาเหมือนรู้ว่ากูพูดอะไรไม่ต้องโมโหขนาดนั้นก็ได้นะโอเคนะคะก็สำหรับใครนะคะที่สนใจสินค้าที่เกดนำมารีวิวในครั้งนี้นะคะทั้ง2ชิ้นเลยนะคะถ้าใครสนใจก็เกดจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะคะทิ้งลิงก์สินค้าแล้วก็ทิ้งลิงก์เว็บของ Banggood เอาไว้ให้ที่ใต้ description ตรงนี้เลยนะคะก็ลองไปกดดูแล้วก็สั่งซื้อกันได้นะคะก็สำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เกดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เกดทำคลิปต่อไปนั่นเองและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกันด้วยนะคะเวลาที่เกดอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้ขึ้นแจ้งเตือนก่อนใครเลยสำหรับวันนี้เกดแล้วก็น้องโดนัทนะคะแล้วก็น้องเสือขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะ ไงเนี่ยลูกใจเย็นใจเย็นใจเย็น